ป็นสมัยที่สื่อติดต่อกันเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ชอบสูตรเขามากเลยพี่ไอ้ครับน่ารักมากเป็นแบบลายจุดเป็นโปกระดอดเล็กๆว่ามาโดน่าเคยใส่แต่งตัวให้ใครอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็มีคนไปสัมภาษณ์ว่าเลือกเองหรือเปล่ามีใครแต่งตัวให้บอกเลือกเองอยากได้อะไรที่แตกต่างไปบ้างแล้วมันก็ต่างจริงๆต่างจริงๆค่ะแล้วมีหูกระต่ายลายจุดอะพี่โดก็หล่อมานะหล่อแต่ไม่ได้รางวัลก็ยังเป็นที่สองก็คือเป็นเรดคาร์เพ็ตนะคะก็ทางด้านนักฟุตบอลโค้ชต่างๆนี่ก็มาให้ลายเซ็นนะคะจากลายเซ็นกับแฟนบอลกับลาออสการ์นะคะก็มีการแจกลายเซ็นโอ้ตายแล้วเสียงแหลมคือเลยน้องออกนอกหน้ากันหมดเลยออกนอกหน้ากันหมดเลยเออมันชอบเนี่ยเวลาดูเนี่ยนักฟุตบอลเนี่ยเขาลุ้นกัน3คนและในที่สุดค่ะเมสซี่ยูก็อดิตเป็นสมัยที่4ติดต่อกันได้รับเสียงโหวตคือ 41.60% ขณะที่อันดับที่2คือคริสเตียโนโรนัลโดพ่อหนุ่มนะคะคนนี้ก็ได้เสียงโหวตไป 23.68 และอินเนสตานะคะ 10.91% ค่ะเมสซี่ก็ยังคงน่ารักนะคะให้สัมภาษณ์นะบอกว่าขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนร่วมทีมเพราะว่าทุกคนเนี่ยอยู่ที่นี่ร่วมกับผมฝึกซ้อมร่วมกันมาตลอดแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่ได้ซ้อมด้วยกันทุกวันขอบคุณทุกเสียงโหวตมารางวัลอื่นๆกันบ้างนะคะรางวัลอื่นๆก็จะมีโค้ชทีมชายยอดเยี่ยมแห่งปีนะคะก็ได้แต่ได้แก่เดอะบอสเก้นะคะทีมสเปนแน่นอนแน่นอนทำผลงานได้ยอดเยี่ยมสเปนก็ยิ่งใหญ่กว่าแบบระดับเมเจอร์3รายการได้เทียมกันนะส่วนของนักฟุตบอลหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีนะคะอันนี้เดี๋ยวดูเดอะบอสเก้ก่อนนะคะอันนี้นี่นักบอลหญิงค่ะแอปปี้เวลของสหรัฐอเมริกานะคะคือก็ดีกว่าทางด้านของปกติเป็นมาต้านะมาต้าของบราซิลใช่ไหมอ่ะแล้วก็ยังมี Presidential Award นะคะก็เป็นทางด้านของฟรานซิสเบลแล้วก็มี Family Award จะเป็นสถาบันฟุตบอลอุซเบกิสถานแล้วก็มีทีมยอดเยี่ยมซึ่งงงมากว่าสุดท้ายแล้วเขามอบให้นักเตะที่อยู่ในลีกสเปนหมดเลยในอังกฤษบาซ่ากับมาดริดก็จัดไปมีกันอยู่2ทีมนะมีอันก็มาดริดโผล่มาก็มีเนี่ยกาซิยาผู้สาประตูนะคะกองหลังมีลามอสมีปิเก้มาเนโลอัลเวสกองกลางอินเนสตาชาวีแล้วก็มีลองโซนะคะกองหน้าโรนัลโดมีฟาวกาวแล้วก็เมสซี่ไม่แต่ลีกอื่นกระเด็นหายไปหมดเลยคือยังไม่คุณสมบัติยังไม่เข้าตาว่างั้นนะว่าก็ยังก็เหมาะสมนะเหมาะสมคือเขาเก่งจริงๆอ่ะ